ตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องๆคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเห็นไม่ติด 21% เห็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมนะก็เป็น entrance หรือว่า N ชุดที่11นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์โมเมนตัมเหมือนกันนะแต่จะเป็นการอนุรักษ์ของโมเมนตัมหรือ P นะเป็นการอนุรักษ์ของโมเมนตัมหรือ P ใน2มิตินะเป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมหรือ P ใน2มิติเพราะที่ผ่านมาเราจะมองส่วนใหญ่เป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมในมิติเดียวก็คือชนอย่างนี้เลยชนแบบตรงๆเลยถูกไหมแล้วเราก็ค่อยอ้างว่า P ก่อนชนกับ P หลังชนเท่ากันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการชนแบบตรงๆนะต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการชนแล้วมันแยกออกมาโดยที่2มิติแล้วเป็นแบบ2มิติเราจะทำยังไงนะเราก็จะต้องมาดูในหัวข้อของการอนุรักษ์โมเมนตัมหรือ P เนี่ยการอนุรักษ์โมเมนตัมหรือ P ใน2มิตินะซึ่งพี่ก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมใน2มิติน่าจะแยกออกมาเป็นแยกตั้งฉากกับแยกไม่ตั้งฉากนะ1คือแยกตั้งฉาก2คือแยกไม่ตั้งฉากเราก็จะอธิบายว่าแยกตั้งฉากคืออะไรแยกไม่ตั้งฉากคืออะไรนะแต่จำไว้ว่าคีย์เวิร์ดคืออันนึงตั้งฉากกับอันนึงไม่ตั้งฉากแค่นั้นแหละนะก่อนอื่นเนี่ยน้องก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมมุติว่าถ้าเรามีวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยนะแล้วไปชนกับวัตถุอีกก้อนหนึ่งนะถ้าเป็นวัตถุก้อนหนึ่งแล้วไปชนวัตถุอีกก้อนนะหรือว่าจะเป็นในกรณีของที่มีการระเบิดนะวัตถุชนกันหรือว่าจะเป็นการระเบิดออกจากกันใน2ระนาบนะก็คือในแนวแกน x กับแกน y แบบอย่างนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือปกติมันจะแตกออกมาอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันแตกออกมาอย่างนี้หรืออย่างนี้เนี่ยก็คือ2ระนาบเนี่ยก็คือเป็น2มิตินั่นเองนะก็คือพี่ก็จะบอกว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมก็ยังเป็นจริงอยู่นะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการชนในระนาบเดียวหรือ2ระนาบนะระเบิดหรือว่าการชนกันนะก็ยังเป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมได้อยู่ดีนะการอนุรักษ์ P ก็ยังคงใช้ได้นะโอเคนะโดยที่เราก็จะมีหลักการคำนวณดังนี้ก็คือเป็นแยกตั้งฉากกับแยกไม่ตั้งฉากนี่แหละนะเดี๋ยวเราเริ่มอันแรกกันก็คือแยกตั้งฉากนะถ้าแยกตั้งฉากนะถ้าแยกตั้งฉากเนี่ยพี่แนะนำให้น้องใช้แกนหลักนะถ้าแยกตั้งฉากเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าให้น้องใช้แกนหลักโดยที่เราจะอ้างว่าผลรวมของโมเมนตัมนะถ้าเราแยกตั้งฉากเราก็จะอ้างว่าผลรวมของโมเมนตัมในแกนหลักเนี่ยมีค่าคงที่นะโอเคนะผลรวมของโมเมนตัมนะในแกนหลักมีค่าคงที่นะใช้แกนหลักเลยซิกมา p ในแกนหลักคงที่ยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะซึ่งยกตัวอย่างเช่นในเคสแรกนะในเคสแรกก็คือว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งนะก้อนนี้มีมวล m นะแล้วก็มานะก็คือวิ่งเข้ามานะอันนี้คือในกรณีที่เราแยกตั้งฉากนะพี่บอกแล้วว่าเราใช้หลักแกนหลักในการคำนวณนะใช้แกนหลักในการคำนวณแล้วก็อ้างว่า ซิกมา p คือโมเมนตัมรวมในแกนหลักคงที่นะยกตัวอย่างเช่นในกรณีแรกก็คือวัตถุมวล m นะแล้วก็วิ่งมาด้วยความเร็ว v ใช่ไหม mv ก็คือเป็น p ก็คือเป็น p รวมนะเป็น p รวมก่อนชนไปนะเพราะว่ามันจะไปชนกับวัตถุอีกก้อนหนึ่งนะซึ่งมันมีตอนแรกมี v เป็น0นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน p รวมก่อนชนก็คือเป็น m คูณกับ v ของก้อนแรกนะโดยที่มันชนโดยที่ไม่ผ่าน cm นะมันไปชนโดยที่ไม่ผ่าน cm นะนะเพราะว่าถ้าชนโดยผ่าน cm เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่แบบมิติเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือชนโดยไม่ผ่าน cm เพราะฉะนั้นเนี่ยพอชนโดยไม่ผ่าน cm แล้วเนี่ยสองก้อนพอชนกันไปมันก็ต้องแยกออกมาจากกันอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือก้อนแรกนะนี่ก้อนที่2พอมันชนแล้วมันก็แยกออกมาอย่างนี้นะไอ้ก้อนนี้มาชนก้อนนี้2ก้อนก็เลยแยกออกมาอย่างนี้นะโดยที่แยกออกมาตั้งฉากเห็นไหมนี่คือที่พี่บอกแหละว่าแยกตั้งฉากนะก็จะแยกตั้งฉากนะแล้วมันก็ชนออกมาแล้วมันก็แยกตั้งฉากออกมาอย่างนี้นะโดยที่อันนี้ก็คือเป็นก้อนแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเรียกมันว่า P1 นะอันนี้ก็เป็น P2 นะนี่คือ P1 นี่คือ P2 นะซึ่งพี่ถามว่าถ้า P1 บวก P2 นี่มันคืออะไรก็คือ P รวมถูกไหมนะ P1 บวก P2 ก็คือ P รวมหลังชนถูกไหมเพราะว่าก่อนชนนี่ก็คือตัวนี้นะ P รวมก่อนชนนะ P รวมก่อนชนก็คือ M คูณ V ของตัวแรกตัวเดียวนะส่วนหลังชนไอ้สองมุมมันเคลื่อนที่ถูกไหมก็คือต้องเป็น M คูณ V ของก้อนนี้กับ M คูณ V ของก้อนนี้ก็คือเป็น P1 กับ P2 นะซึ่งเราเอา P1 กับ P2 มารวมกันนะเราก็จะได้ว่าเป็น P รวมหลังชนนะถูกไหมแล้วพี่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ1มิติก็ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็ยังใช้ได้อยู่เสมอนะกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็ยังใช้ได้อยู่เสมอซึ่งกฎอนุรักษ์โมเมนตัมคืออะไรล่ะก็คือ p ก่อนชนนะจะเท่ากับ p หลังชนถูกไหมกฎอนุรักษ์โมเมนตัมคือ p ก่อนชนจะเท่ากับ p หลังชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย p รวมก่อนชนตัวนี้น่าจะต้องเท่ากับ p รวมหลังชนตัวนี้ถูกไหมตัวนี้กับตัวนี้ย่อมเท่ากันโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า p 1กับ p 2บวกกันต้องได้ p รวมนะเดี๋ยวเอาใหม่ p รวมก่อนชนจะต้องเท่ากับ p รวมหลังชนก็คือตรงนี้ตัวนี้กับตัวนี้ย่อมเท่ากันนะโอเคนะ p รวมก่อนชนเราหาได้แล้วก็คือ m คูณ v นะแต่ p รวมหลังชนเราหาได้ยังไงก็คือหาจาก p 1บวก p 2แล้ว p 1บวก p 2จะได้ยังไงล่ะนะ p รวมเนี่ยนะก็จะเท่ากับ p 1บวก p 2นะซึ่งเราก็จะได้ว่า p รวมอันนี้มันเป็นมุมฉากนี่ถูกไหมมันเป็นมุมฉากนี่ถูกไหมเราก็จะได้ว่าอะไรล่ะ p รวมยกกำลังสองก็จะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวก p 2ยกกำลังสองถูกไหมเราก็จะได้ว่า p รวมยกกำลังสองเนี่ยนะจะเท่ากับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมุมฉากถูกไหมมันเป็นมุมฉากนะอันนี้ก็เป็นฉากถูกไหมเราก็จะได้ว่า p รวมยกกำลังสองจะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวกด้วย p 2ยกกำลังสองนะโอเคนะทีนี้เนี่ยพี่บอกว่าอันนี้เป็นมุมอัลฟานะโอเคนะตัวนี้เป็นมุมอัลฟาทีนี้น้องจะหา p 1กับ p 2ได้ยังไงล่ะเพราะน้องรู้อยู่แล้วว่า p รวมเนี่ยจะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวก p 2ยกกำลังสองจะเท่ากับ p รวมยกกำลังสองถูกไหมแล้วเราค่อยเอา p รวมหลังชนมาเท่ากับ p รวมก่อนชนนะซึ่งพี่ได้แล้วว่า p รวมหลังชนจะเท่ากับตรงนี้นะจะหาได้จากตรงนี้นะทีนี้เราจะหา p 1กับ p 2ยังไงล่ะ p 1 นะ p 1เราก็อ้างได้อีกนะว่าp 1เนี่ยจะเท่ากับ p รวมถูกไหมคอสอัลฟาถูกไหมเพราะว่าอันนี้พี่สมมติว่าอันนี้เป็นมุมอัลฟานี่คือ p รวมนะ p รวมแตกออกมาก็ต้องแตกได้เป็น p 1กับ p 2นะนี่คือวิธีการคิดแบบใช้แกนหลักนั่นเองถูกไหม p รวมแตกออกมาได้เป็นp 1กับ p 2นะโดยที่ชิดใช้คอสก็เป็น p รวมแต่ออกมาเป็นด้านชิดก็คือด้าน p 1ก็เป็น p 1จะเท่ากับ p รวมคอสอัลฟาถูกไหมห่างใช้ไซน์ก็เป็น p 2จะเท่ากับ p รวมไซน์อัลฟานะโอเคนะโอเคนะนี่คือวิธีการคิดในกรณีแรกก็คือวัตถุก้อนแรกก็ชนก้อนที่2โดยที่ไม่ผ่าน cm แล้วมันก็แยกตักกันโดยตั้งฉากนะพอมันแยกตั้งฉากปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะหาได้เลยถูกไหมหา p รวมหลังชนได้เลยถูกไหมและพอมันแยกตั้งฉากเราจะหา p รวมหลังชนได้ด้วยการใช้พีทาโกรัสก็คือตรงนี้ซึ่งพอเราใช้พีทาโกรัสได้ปุ๊บเราก็จะหา p รวมหลังชนได้และ p รวมก่อนชนกับหลังชนย่อมเท่ากันนะโอเคนะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่รู้ p 1 p 2เราต้องการจะทราบโจทย์ถามนั้นเราก็หาจาก p รวมหลังชนก็ได้นะเราหา p รวมหลังชนได้นะเราก็หา p 1 p 2จาก p รวมหลังชนได้โดย p 1ก็จะเท่ากับ p รวมหลังชนหรือก่อนชนก็ได้ถูกไหมเพราะมันเท่ากันหลังชนหรือก่อนชนก็ได้เท่ากันนะ p 1ก็จะเท่ากับ p รวม cos อัลฟา p 2ก็จะเท่ากับ p รวม sin อัลฟาโดยที่มุมอัลฟาคืออันนี้นะนี่คือในกรณีแรกนะทีนี้ต่อมาเราดูแยกตั้งฉากต่อนะแยกตั้งฉากยังไม่จบนะแย กตั้งฉากยังไม่จบนะตะกี้เป็นวัตถุก้อนแรกชนก้อนที่2หรือไม่ผ่าน CM นะในอีกกรณีหนึ่งนะกรณีที่2นะก็คือเป็นเคส2นะในเคสที่2ก็คือว่าวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยนะวัตถุก้อนใหญ่เนี่ยนะระเบิดนะวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุก้อนใหญ่หน่อยแล้วก็ระเบิดเป็นก้อนเล็ก2ก้อนนะวัตถุก้อนหนึ่งระเบิดออกมาเป็นวัตถุ2ก้อนนะโดยที่อันนี้เป็นอย่างนี้ถูกไหมเป็นวัตถุก้อนแรกมีมวล m ก็เคลื่อนที่มานะต่อมาวัตถุมวล m เนี่ยนะมันดันระเบิดนะมันดันระเบิดนะมันก็ระเบิดออกมาเป็นอย่างนี้นะระเบิดออกมาเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้นะแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยตั้งฉากกับอันนี้นะโอเคนะตั้งฉากกับ p แรกนะโอเคนะตั้งฉากมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นวัตถุก้อนใหญ่นะวัตถุก้อนใหญ่นะระเบิดเป็นก้อนเล็ก2ก้อนนะวัตถุก้อนใหญ่ระเบิดเป็นก้อนเล็ก2ก้อนโดยก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือก้อนนี้เนี่ยนะระเบิดแล้วมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับแนวแกนเดิมก็คือแกนนี้นะนี่คือแกนเดิมถูกไหมโดยที่อันนี้คือ m นะก่อนที่มันจะระเบิดนี่ก็คือ m เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว v แล้วก็จะได้ว่าอันนี้ก็คือเป็น p รวมก่อนที่จะระเบิดถูกไหมที่เป็น p รวมก่อนที่จะระเบิดนะพอหลังชนพอหลังระเบิดปุ๊บเนี่ย p รวมมันต้องเท่าเดิมนะพอหลังระเบิดแล้วนะP รวมมันก็ต้องเท่าเดิมพี่ก็จะให้เป็น P รวมหลังนะแล้วอันนึงที่มันระเบิดเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ P รวมอันเดิมนะนี่ก็คือเป็นวิธีการแยกตั้งฉากเหมือนกันถูกไหมก็คือว่าไออันหนึ่งเนี่ยมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ P รวมอันเดิมนะส่วนอีกอันนึงก็ไม่นะโดยพี่กำหนดให้อันที่เคลื่อนที่ตั้งฉากก็เป็น P 1นะอันนี้ก็เป็น P 2นะตอนแรกมี P รวมตอนหลังก็ต้องมี P รวมนะซึ่งไอ P รวมครั้งแรกกับ P รวมครั้งที่2เนี่ยนะมันจะเท่ากันถูกไหมนะซิกมา p ก่อนระเบิดเนี่ยจะเท่ากับซิกมา p หลังระเบิดนะโอเคนะซิกมา p ก่อนระเบิดจะเท่ากับซิกมา p หลังระเบิดนะแล้วก็อย่าลืมสิว่าอันนี้คือ p รวมนะแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ตั้งฉากนะเราก็จะมองมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมมุมฉากนะเราจะมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะเราจะมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้ยังไงล่ะก็เราก็อันนี้สิอันนี้คือ p 2นะอันนี้คือ p 2เราก็จะได้ว่า p 2ยกกำลัง2จะเท่ากับ p 1ยกกำลัง2บวกด้วย p รวมยกกำลัง2ถูกไหมน้องก็จะได้ว่า p 2ยกกำลัง2เนี่ยนะจะเท่ากับ p รวมยกกำลัง2บวกด้วย p 1ยกกำลัง2โอเคนะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคนะอย่าลืมนะนี่เป็นวัตถุก้อนใหญ่ระเบิดเป็นก้อนเล็ก2ก้อนก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ตั้งฉากกับแนวเดิมนะก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ตั้งฉากกับแนวเดิมโดยก้อนที่เคลื่อนที่ตั้งฉากกับแนวเดิมให้เป็น p 1นะแนวเดิมก็คือ p รวมหลังชนซึ่ง p รวมหลังชนเนี่ยมันต้องเท่ากับ p รวมก่อนชนนะโอเคนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือที่ไม่ตั้งฉากก็คือเป็น p 2นะก็จะได้ว่า p 2ยกกำลัง2นะจะเท่ากับอะไร p 2ยกกำลัง2เราก็คือ p 2อันนี้มันจะต้องเท่ากับเวกเตอร์ตรงนี้นะ p 2ยกกำลัง2นี่ก็จะเท่ากับอะไรเอ่ยอันนี้คือ p รวมอันนี้คือ p 1ถูกไหมเพราะฉะนั้น p 1ยกกำลัง2บวก p รวมยกกำลัง2จะเท่ากับ p 2ยกกำลัง2นะโอเคนะนี่คือเคสที่2นะต่อมาก็ยังอยู่ในกรณีแยกตั้งฉากเหมือนเดิมแต่เป็นเคสที่3นะเคสที่3ก็คือว่าเดิมทีนี่เป็นลูกระเบิดอยู่นี้เลยนะอยู่นิ่งๆเลยนะแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยมันระเบิดออกมาเป็น3ก้อนเลยนะระเบิดออกมาเป็น3ก้อนนะอันนี้เป็นก้อนที่1นะพี่ก็ให้เป็น p 1นี่คือก้อนที่2พี่ก็ให้เป็น p 2เห็นไหมว่ามันตั้งฉากนะอันนี้เป็นก้อนที่3นะพี่ให้เป็น p 3โดยที่ p 1กับ p 2เนี่ยเคลื่อนที่ตั้งฉากกันโอเคนะเป็นการระเบิดนะพี่บอกแล้วว่าซิกมา p ก่อนระเบิดนะก็จะต้องเท่ากับซิกมา p หลังระเบิดถูกไหมพี่บอกแล้วกฎอนุรักษ์โมเมนตัมใช้ได้นะซิกมา p ก่อนระเบิดก็จะเท่ากับซิกมา p ก่อนหลังระเบิดนะซิกมา p ก่อนระเบิดตรงนี้เนี่ยวัตถุอยู่นิ่งเฉยๆถูกไหมซิกมา p ก่อนระเบิดเป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นซิกมา p หลังระเบิดย่อมเป็น0ด้วยถูกไหมมันต้องเข้ากันนะแสดงว่าหลังระเบิดมันเป็น0นะแสดงว่า p 1เนี่ยบวก p 2บวก p 3เนี่ยย่อมเท่ากับ0ถูกไหม p 1บวก p 2บวก p 3เท่ากับ0ถูกไหมเพราะ p 1บวก p 2แล้วก็บวก p 3เนี่ยมันคือซิกมา p หลังระเบิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าพี่ต้องเอา p 1บวก p 2เนี่ยจะต้องเท่ากับ p 3นะจะเท่ากับลบ p 3นะมันจะเท่ากับกันได้ยังไงก็คือตรงนี้นะถูกไหมนี่คือ p 1กับ p 2ถ้าพี่ลากเส้นนี้ออกมานะเส้นนี้ออกมานะเส้นนี้ต้องเป็นเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ p 1บวก p 2ถูกไหมเว เวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ p 1บวก p 2นะซึ่งเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ p 1บวก p 2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ p 3เข้าใจไหมเพราะว่า p 1บวก p 2นะจะต้องเท่ากับลบ p 3ถูกไหมอันนี้พี่ย้ายเครื่องหมายเองถูกไหมนี่ p 1บวก p 2แล้วพี่ย้ายอันนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะก็จะได้ว่า p 1บวก p 2เนี่ยจะเท่ากับลบ p 3โอเคไหมซึ่งอันนี้คือเวกเตอร์ p 3อันนี้ก็คือเวกเตอร์ลบ p 3ถูกไหมจะเห็นว่ามันเป็นเส้นเดียวกันเลยเพียงแต่ลูกศรกลับทิศก็คือเป็นเวกเตอร์ลบนะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันมีทิศตรงกันข้ามนะก็เป็นเวกเตอร์ลบ p 3นะซึ่งพี่บอกแล้วว่า p 1บวก p 2จะต้องเท่ากับเวกเตอร์ลบ p 3ก็คืออันนี้นั่นเองนะแล้วถ้าสังเกตเฉพาะตรงนี้ก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมอันนี้คือเวกเตอร์ลบ p 3นะพอมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากน้องเห็นน้องจะได้ยังไงก็คือลบ p 3ยกกำลังสองเนี่ยจะต้องเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวก p 2ยกกำลังสองถูกไหมถ้ามันตั้งฉากเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คือ p 1ถูกไหมตามกฎพีทาโกรัสเลยนะ p 3ยกกำลังสองจะเท่ากับ p 1กับ p 2ยกกำลังสองแล้วก็บวกกันถูกไหม p 3ยกกำลังสองจะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวกด้วย p 2ยกกำลังสองนะโอเคนะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นั่นเองโอเคนะนี่คือการคำนวณในรูปแบบที่3นะอันนี้ก็คือเป็นการแยกเป็นมุมฉากถูกไหมนี่เป็นการแยกเป็นมุมฉากก็คือถ้าเราแยกเป็นมุมฉากเราจะต้องคิดแกนหลักๆถูกไหมแกนหลักๆก็คือเป็นมองเป็นพีทาโกรัสอะไรอย่างนี้นะเลขมันก็เลยคิดง่ายโอเคนะสำหรับอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกเอาไว้ก็คือว่าอันนี้ให้จำนะให้จำเข้าไปนะก็คือว่าถ้าอันนี้จะไม่พิสูจน์นะแต่ว่าให้จำเข้าไปเลยนะถ้าโจทย์บอกว่านะถ้าโจทย์บอกว่ามวลก้อนหนึ่งนะโอเคนะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีมวลก้อนหนึ่งเนี่ยนะหยุดนิ่งนะมีมวลก้อนหนึ่งหยุดนิ่งแล้วก็มวลก้อนหนึ่งเนี่ยหยุดนิ่งถูกไหมแล้วก็มีมวลอีกก้อนหนึ่งนะเข้ามาชนนะมีมวลอีกก้อนหนึ่งเข้ามาชนนะโดยที่ว่ามวล2อันเนี่ยนะมีค่าเท่ากันนะแล้วมวลไอที่เข้ามาชนมันก็ชนกันไปแล้วก็ชนกันแบบยืดหยุ่นนะโอเคนะโดยมวลสองก้อนเท่ากันนะสองก้อนเท่ากันแล้วก็เป็นการชนแบบยืดหยุ่นแล้วไม่ผ่านจุด cm นะให้น้องอ้างไว้เลยว่ามุมที่แยกจากกันนี่มีค่าเท่ากับ90นะมุมที่แยกจากกันเนี่ยมีค่าเท่ากับ90นะนี่คือสิ่งที่ให้จำนะโอเคนะสำหรับแยกตั้งฉากก็จบนะทีนี้เราก็มาดูแยกไม่ตั้งฉากนะการแยกไม่ตั้งฉากนะแยกไม่ตั้งฉากนี่แยกยังไงนะโอเคแต่ไม่ว่าจะแยกตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากจำไว้ว่าวัตถุชนวัตถุอีกก้อนหรือวัตถุระเบิดเนี่ยถ้าเป็นใน2ระนาบนะเราก็ยังสามารถที่จะใช้กฎโมเมนตัมได้นะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมได้เสมอโอเคนะถ้าแยกไม่ตั้งฉากเป็นยังไงนะโอเคถ้าเป็นการที่แยกแล้วไม่ตั้งฉากตะกี้แยกตั้งฉากนี้แยกไม่ตั้งฉากก็คือจะให้ตั้งแกนย่อยนะถ้าแยกไม่ตั้งฉากเนี่ยจะให้ตั้งแกนย่อยเป็นแกนย่อย xy นะตั้งแกนย่อยเป็นแกนย่อย xy นะยกตัวอย่างเช่นตอนแรกมีมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ถูกไหมต่อมาเนี่ยไอ้เจ้ามวล m กับตอนแรกเป็นมวล m มีความเร็ว v ต่อมาแยกออกมาเป็น2ก้อนก็คือเป็น m 1กับ m 2นะโดยที่อันนึงก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1อันนึงก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 2นะซึ่ง2อันนี้มันไม่ตั้งฉากนะโดยที่อันนึงเนี่ยทำมุมกับแกน x เป็นอัลฟาอีกอันนึงเนี่ยทำมุมกับแกน x เป็นเบต้านะโอเคนะซึ่งพี่ก็จะได้เราก็จะต้องไม่ใช่พี่จะได้สิเราก็จะต้องแตกนะแตกเป็นแกนย่อย xy ถูกไหมพี่บอกแล้วว่าถ้าแยกไม่ตั้งฉากให้เราตั้งเป็นแกนย่อย xy นะแล้วก็ต้องมาพิจารณาทีละแกนอันนี้แกน x นะพิจารณาทีละแกนยกตัวอย่างแกน x ก็คือว่าโมเมนต์ไม่ใช่โมเมนตัมรวมในแกน x ก็คือเป็นไร m 1 v 1ถูกไหม cos อัลฟาบวกด้วย m 2 v 2 cos เบต้าถูกไหมเพราะว่าเราก็ต้องแตกอันนี้ออกมาถูกไหมก็จะได้ว่าซิกมา p ในแนวแกน x เนี่ยก็จะเท่ากับ m1v1 cos อัลฟาถูกไหม m1v1 cos อัลฟา m2v2 cos เบต้านะรวมกันก็จะได้เป็นโมเมนตัมในแนวแกน x นะสำหรับโมเมนตัมในแนวแกน y ล่ะนะโมเมนตัมในแนวแกน y ล่ะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็ต้องเป็นm2v2 ไซน์เบต้าบวกกับ m2v2 ไซน์อัลฟาถูกไหมm2v2 ไซน์เบต้าบวก m2v2 ไซน์อัลฟานะแต่อย่าลืมว่าพอมันแยกออกมาเป็นไซน์เนี่ยมันเคลื่อนที่มาอย่างนี้นะมันคนละทิศกันแสดงว่าอันนึงต้องมีทิศบวกอันนึงต้องมีทิศลบนะเพราะว่าพี่สมมติพี่กำหนดให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบละกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ m2v2 ต้องติดลบนะก็เป็นลบ m2v2 ไซน์เบต้าบวก m2v2 ไซน์อัลฟานะก็จะได้ซิกมา py นะแต่อย่าลืมว่าพี่บอกแล้วว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมใช้ได้เสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกมา p ก่อนชนจะต้องเท่ากับซิกมา p หลังชนนะซิกมา p ก่อนชนมีเฉพาะในแนวแกน x นะเพราะฉะนั้นซิกมา p หลังชนในแนวแกน y ต้องมีค่าเป็นศูนย์นะซิกมา p ก่อนชนก็คือตรงนี้ก็เท่ากับอันนี้ถูกไหมก็คือซิกมา px ตรงนี้นะส่วนซิกมา p หลังชนเนี่ยนะไอซิกมา p ก่อนชนเนี่ยมีเฉพาะในแนวแกน x เพราะฉะนั้นซิกมา p หลังชนก็ต้องมีในแนวแกน x เท่านั้นซิกมา p ก่อนชนในแนวแกน y มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นซิกมา p หลังชนในแนวแกน y ย่อมมีค่าเท่ากับศูนย์นะพี่บอกแล้วตรงนี้ติดลบใช่ไหมลบ m2v2 ไซน์เบต้านะบวกกับ m2v2 ไซน์อัลฟาเพราะฉะนั้นย้ายมาก็จะได้เป็น m2v2 ไซน์อัลฟานะไอไซน์เบต้าจะเท่ากับ m1v1 ไซน์อัลฟาโอเคไหมนะก็คือว่าเราจะได้แล้วนะก็คือว่าแยกไม่ตั้งฉากแล้วก็แตกเป็นแกน x แกน y ซึ่งเวกเตอร์ของโมเมนตัมก่อนชนกับหลังชนต้องเท่ากันนะโมเมนตัมของเวกเตอร์ก่อนชนในแนวแกน x มีค่าเป็นเท่านี้นะก็จะเท่ากับหลังชนของแกน xนะมีค่าเป็นเท่านี้แต่ก่อนชนในแนวแกน y มีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นหลังชนในแนวแกน y ย่อมมีค่าเป็นศูนย์ด้วยนะก็คือตรงนี้ซึ่งพอมันมีค่าเป็นศูนย์ปุ๊บจะทำให้ m2v2 ไซน์เบต้าจะเท่ากับ m1v1 ไซน์อัลฟานั่นเองโอเคนะนี่คือเป็นกรณีที่แยกไม่ตั้งฉากโอเคสำหรับโจทย์ข้อนี้นะเราก็เริ่มเลยนะโจทย์ข้อแรกก็คือว่าข้อหนึ่งนะบั้งไฟบั้งหนึ่งเนี่ยนะกำลังเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วเป็น16 เมตรต่อวินาทีแล้วก็เกิดระเบิดแล้วก็แตกออกเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกมีมวล12 กิโลกรัมเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศเดิมด้วยอัตราเร็ว16 เมตรต่อวินาทีส่วนที่2มีมวล4 กิโลกรัมนะจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดนะส่วนที่2มีมวล4 กิโลกรัมจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะอันนี้มันจะคล้ายๆกับการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นแรกก็คือเป็นการเคลื่อนที่ที่แยกตั้งฉากนะแล้วก็ตรงกับเคสที่2นะเคลื่อนที่แยกตั้งฉากตรงกับเคสที่2คือก้อนใหญ่ลงไปเป็นก้อนเล็ก2ก้อนโดยก้อนนึงเนี่ยตั้งฉากกับแนวเดิมนะแต่เดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูก็คืออันนี้คือวัตถุก้อนหนึ่งก็คือเป็นถือว่าเป็นบั้งไฟนะเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งนี่คือบั้งไฟเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งด้วยความเร็วเป็น16 เมตรต่อวินาทีนะนี่คือบั้งไฟเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็ว16 เมตรต่อวินาทีแล้วก็แยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็มีมวล12 กิโลกรัมก็คือตรงนี้นะอันนี้ก็คือแยกออกเป็น2ส่วนส่วนแรกมีมวล12 กิโลกรัมเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศเดิมเห็นไหมอันนี้เป็นมวล12 กิโลกรัมนะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศเดิมเห็นไหมโอเคนะก็เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว16 เมตรต่อวินาทีนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ4 กิโลกรัมเขาก็ถามว่าไอ้4 กิโลกรัมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ยังไงพี่ก็สมมติให้4 กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่อย่างนี้ละกันนะ4 กิโลกรัมเคลื่อนที่อย่างนี้ละกันจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องเป็น p รวมถูกไหมเดิมทีเลยเนี่ยตอนที่มันยังไม่ระเบิดเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นก็ต้องเป็น p รวมก่อนชนถูกไหมพอหลังจากที่มันระเบิดเนี่ยก็คือว่าถือว่านี่ก็คือ p 1นี่ก็คือ p 2ถูกไหมพอมันระเบิดต้องมี p 1กับ p 2แยกกันนะหลังระเบิดนะซึ่ง p รวมก่อนชนนะจะเท่ากับ p รวมหลังชนถูกไหม p รวมก่อนชนจะเท่ากับ p รวมหลังชนนะแล้ว p รวมหลังชนเนี่ยซึ่งมันเท่ากับ p รวมก่อนชนนะ p รวมหลังชนคืออะไรคือ p 1บวก p 2ถูกไหม p รวมหลังชนเนี่ยจะเป็น p 1บวก p 2นะซึ่งอันนี้ก็คือเวกเตอร์ของ p 1ถูกไหมอันนี้ก็คือเวกเตอร์ของ p 2นะนี่คือเวกเตอร์ของ p 2ถูกไหมเอา p 1กับ p 2มาบวกกันนะซึ่งมันจะต้องได้เวกเตอร์ลับใช่ไหมนี่คือ p 1บวกกับเวกเตอร์ของ p 2นะเวกเตอร์ p 1บวกกับเวกเตอร์ของ p 2นะเวกเตอร์ลับเนี่ยลากจากต้นไปท้ายเนี่ยได้เป็น p รวมหลังชนถูกไหม ได้เวกเตอร์รับเป็นเวกเตอร์ p รวมหลังชนซึ่งพี่บอกแล้วว่าเวกเตอร์ p รวมหลังชนเนี่ยจะต้องเท่ากับ p รวมก่อนชนถูกไหม p รวมหลังชนต้องเท่ากับ p รวมก่อนชนเพราะฉะนั้นก็ได้ตามเคสนี้เลยถูกไหมนี่คือ p 1นั่นเองนะนี่คือ p 1นี่ก็เป็น p 1แล้วก็บวกกับ p 2ก็คือเอาหัวต่อหางนี่ก็คือ p 2นะแล้วก็ได้เวกเตอร์รับเป็น p รวมหลังชนซึ่ง p รวมหลังชนจะเท่ากับ p รวมก่อนชนถ้ามองอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะได้ว่าอะไรได้ว่า p 2ยกกำลังสองจะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวกด้วย p รวมก่อนชนหรือหลังชนก็ได้มันค่าเท่ากันยกกำลังสองถูกไหมมันก็จะได้อันนี้ออกมาถูกไหมนี่คือ p 1ใช่ไหมนี่คือ p 2แล้วเราย้าย p 2มาตรงนี้ใช่ไหม p 1นี่คือ p 2นี่คือ p รวมนะถ้ามันมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยด้านนี้เนี่ย p 2ยกกำลังสองจะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวกด้วย p รวมยกกำลังสองถูกไหมตามกฎของพีทาโกรัสนะก็ได้เลยนะนะตามกฎพีทาโกรัสนะเราต้องการหาอะไรเราต้องหาความเร็วที่ไอ้เจ้า4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็หา p 2สิถูกไหมเราค่อยหา p 2นะก็คือเราได้แล้วว่า p 2ยกกำลังสองจะเท่ากับ p 1ยกกำลังสองบวกด้วย p รวมยกกำลังสองนะโอเคนะทีนี้เนี่ย p 1คืออะไรล่ะ p 1คือ m คูณ v ถูกไหมแล้วก็มาดูนี่คือ p 1นะเป็นมวลกี่กิโลกรัม p 1เป็นมวล12กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว16นะก็เป็น12คูณ16ถูกไหม p 1คือ m คูณ v ใช่ไหมมวลก็คือ12กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว16ก็ยกกำลังสองนะบวกด้วย p รวมนะ p รวมก็คือวัตถุก้อนหนึ่งที่ก่อนที่ระเบิดมันมีมวลเท่าไหร่แล้วก็มีมวลเป็น12บวก4ถูกไหมเพราะพอมันระเบิดมันก็แยกออกมาอันนึงมวล12อันนึงมวล4เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหลังระเบิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีมวลรวมพอมันก่อนระเบิดเนี่ยมันต้องมีมวลเป็น12บวกกับ4ใช่ไหมก่อนเดิมมันต้องมีมวลทั้งหมด16นะซึ่งมันก็เคลื่อนที่ขึ้นบนนะด้วยความเร็ว16เหมือนกันนะก็จะได้เป็น p รวมก็คือ16คูณ16นะแล้วก็ยกกำลังสองหมดใช่ไหมก็จะได้เป็น p 2นะยกกำลังสองซึ่งพี่ก็จะแก้ออกมาได้ p 2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยโอ้ยขี้เกียจคิดจังอันนี้น้องก็ไปคิดมาแล้วกันนะคิดไว้ไปหาว่า p 2เท่ากับเท่าไหร่นะซึ่งพอได้ p 2ออกมาแล้วปุ๊บนะน้องก็เอา p 2มาเทียบ p 2ก็จะต้องเท่ากับ mv ถูกไหมซึ่งมวลของ p 2คืออะไร4กิโลกรัมนะก็เป็น4คูณ v ก็จะเท่ากับก้อนนี้ถูกไหมก้อนนี้นะก้อนนี้ก็คือก้อน p 2นะแล้วพอน้องเอา4มาหันน้องก็จะได้ v ออกมาละว่า v เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็เป็นคำตอบเขาต้องการหาอัตราเร็วของมวล4กิโลกรัมถูกไหมซึ่งพี่คิดออกมาแล้วนะได้ v ออกมาเป็น80นะข้อนี้ตอบช้อยข้อ4นะตอบช้อยข้อ4นะข้อต่อมาก็คือลูกบิลเลียด A เนี่ยวิ่งด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับลูกบิลเลียด B ที่อยู่นิ่งแล้วก็มีมวลเท่ากับA เขาบอกหลังชนแล้วเนี่ยลูกบิลเลียดทั้งสองเคลื่อนที่ออกจากกันโดย A ทำมุม37กับแนวเดิมดังรูปนะเขาบอกว่าถ้าการชนนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นและไม่คิดผลจากการหมุนและความฝืดของพื้นกับบิลเลียดเขาถามว่าอัตราเร็วของลูกบิลเลียดทั้งสองเป็นเท่าไหร่นะสิ่งที่โจทย์ถามเราขีดเส้นใต้นะสิ่งที่โจทย์ถามคืออัตราเร็วของลูกบิลเลียดทั้งสองนะก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องดูรูปก่อนใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าดังรูปนะรูปมันก็เป็นประมาณนี้ก็คือว่า A เนี่ยนะวิ่งชน B นะ A วิ่งชน B โดยที่ A เนี่ยวิ่งมาชน B ด้วยความเร็ว10แล้วก็ B เนี่ยอยู่นิ่งแล้วก็มีมวลเท่ากับ Aนะพอหลังจากชนแล้วก็เคลื่อนที่แยกออกจากกันโดย A เนี่ยทำมุม37องศาใช่ไหมกับแนวเดิมนี่ก็คือแนวเดิมนะแล้วเขาก็ถามว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นและไม่คิดผลจากการหมุนความฝืดหาอัตราเร็วของ A และ B ก็คือต้องการจะทราบ VA กับ VB นั่นเองนะ VA กับ VB มีค่าเป็นเท่าไหร่นะพี่บอกเราใช่ไหมว่าให้จำเลยว่าถ้าเกิดว่ามีมวลเท่ากันและเป็นการชนแบบยืดหยุ่นโดยไม่ผ่าน CM เวลาแยกให้แยกตั้งฉากแสดงว่าตรงนี้มันต้องแยกตั้งฉากโอเคไหมมวลมันเท่ากันโจทย์บอกว่า A กับ B มวลเท่ากันชนแบบยืดหยุ่นนะมวลเท่ากันชนแบบยืดหยุ่นและไม่ผ่าน CM พอมันแยกมันต้องแยกตั้งฉากแสดงว่าอันนี้เป็นมุม37อันนี้ต้องเป็นมุม53โอเคไหมทีนี้เนี่ยข้อนี้มันง่ายละง่ายตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามซิกมา p ก่อนชนจะต้องกับเท่ากับซิกมา p หลังชนถูกไหมพี่จะหาซิกมา p ก่อนการชนนะซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามวลเป็นเท่าไหร่นะพี่ก็สมมติให้มันเป็นมวล m นะซิกมา p ก่อนชนก็คือ m คูณ v ถูกไหม m คูณ v ก็เป็น m คูณ10ก็เป็น 10m นะถูกไหมซิกมา p ก่อนชนก็คือแค่นี้เองคือเป็น 10m เพราะว่าตัวนี้เคลื่อนที่ตัวนี้หยุดนิ่งถูกไหมตัวนี้เคลื่อนที่ตัวนี้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นซิกมา p คือโมเมนตัมรวมเนี่ยก็มีแต่โมเมนตัมของ A ก็คือเป็น10คูณ m นะ แล้วก็ a กับ b เนี่ยมวลเท่ากันก็คือมวล m เท่ากันนะต่อมาเนี่ยหลังชนล่ะหลังชนนะซิกมา p หลังชนก็คือต้องเป็นp ของ a บวกกับ p ของ b ถูกไหม p ของ a บวกกับ p ของ b นะซึ่งพี่ไม่จำเป็นที่จะต้องหาซิกมา p หลังชนเพราะพี่รู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากันก็คือ 10m นะแต่พี่ต้องการที่จะหา p ของ a กับ p ของ b ต่างหากนะพี่ต้องการที่จะหา p ของ a กับ p ของ b นะนี่ก็คือ pa ก็ทิศนี้นี่ก็คือ pb ทิศนี้ถูกไหมวิธีการหา pa pb ก็ง่ายๆเลยว่าพี่บอกแล้วว่าซิกมา p ก่อนชนหลังชนเท่ากันนี่ก็คือซิกมา p หลังชนนะเพราะฉะนั้นซิกมา p หลังชนเนี่ยมันเท่ากับก่อนชนก็คือเป็น 10m นั่นเองซิกมา p หลังชนคือ 10m นะจะเห็นว่าซิกมา p หลังชนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก pa บวกกับ pb เพราะฉะนั้นนี่ถ้าพี่แตกซิกมา p หลังชนก็จะแตกออกมาได้เป็น pa กับ pb เช่นกันนะโอเคนะ pa ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ p หลังชนใช่ไหม p รวมหลังชนนะ cos 37ถูกไหมแตกไปด้านชิดใช้ cos นะส่วน pb นะก็จะเท่ากับ p รวมนะ cos 53นะหรือจะเป็น sin 37ก็ได้นะเป็นเพราะว่าเป็นมุมห่างก็ได้นะพี่ก็จะได้ออกมาว่าเป็น pa จะเท่ากับ p รวม cos 37นะก็เป็นm ใช่ไหม a ก็เป็น10นะm ก็เป็น va ถูกไหม n ต้องเป็น va ส่วน p รวมก็คือเป็น m คูณ10ถูกไหมแล้วก็ cos 37ก็คือเป็น4/5นะ m ก็ตัดกันไปก็จะได้ va ออกมาละเห็นไหม va คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบเป็น8นะโอเคนะต่อมาเนี่ยตัว pb นะ pb พี่บอกเราถูกไหมว่า pb คือตัวนี้นะ pb คือตัวนี้นะซึ่งพอ pb เนี่ยเราจะหา pb ก็แตกออกมาจาก p รวมหลังชนก็เป็น p รวม cos 53เป็น p รวม sin 37ก็ได้นะก็เป็น pb จะเท่ากับ p รวมนะsin 37แล้วกันพี่ใช้37ให้หมดนะก็จะได้ pb ก็คือเป็นm ใช่ไหม m ของ b ก็พี่บอกแล้วว่าเป็นแทน m หมดนะแล้วก็เป็น vb นะ p รวมก็เป็น m คูณ10นะ sin 37มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ 3/5 นะอันนี้ก็ตัดกันไปนะก็จะได้ vb ออกมาเท่ากับ6นะโอเคนะก็ได้ va 8 vb 6นะแล้วก็ไปดูช้อยนะก็ตอบช้อยข้อไหนใช้ข้อ4นะก็คือ va 8 vb 6นะโอเคนะ va 8 เมตรต่อวินาทีแล้วก็ vb 6 เมตรต่อวินาทีก็ตอบใช้ข้อ4นะทีนี้ก็ดูข้อต่อไปกันต่อเลยอันนี้ข้อเดิมข้อต่อไปนะโจทย์ก็บอกว่าหินก้อนหนึ่งเนี่ยแตกออกเป็น3ส่วนหินก้อนหนึ่งแตกออกเป็น3ส่วนด้วยแรงระเบิดนะโดยที่ส่วนที่1ก็มีมวล1กิโลกรัมกระเด็นออกไปด้วยความเร็ว12เมตรต่อวินาทีส่วนที่2ก็มีมวล2กิโลกรัมกระเด็นออกไปด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาทีแล้วก็ส่วนโดย2ส่วนนี้ทำมุมฉากต่อกันส่วนที่3ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีเขาถามว่าส่วนที่3มีมวลเท่าใดนะอันนี้ก็คือเป็นตามรูปก็คือว่ามีหินก้อนหนึ่งแล้วมันก็ระเบิดถูกไหมแต่เป็น3ส่วนนะส่วนแรกก็มวล1กิโลกรัมนะกระเด็นไปด้วยความเร็ว12เมตรส่วนที่2ก็มวล2กิโลกรัมกระเด็นไปด้วยความเร็ว8เมตรนะโดยส่วนที่2นี้ก็คือทำมุมฉากกันนะโดย2ส่วนนี้ทำมุมฉากกันก็คือส่วน1กับส่วน2ทำมุมฉากกันนะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว40นะก็ต้องการทราบ m3 ถูกไหมโจทย์ถามว่าส่วนที่3มีมวลเท่าไหร่ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามนะโอเคสำหรับอันนี้ก็คือเป็นการระเบิดในแพทเทิร์นที่3นะเป็นเคสที่3นะก็คือพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าโมเมนตัมก่อนชนกับหลังชนต้องเท่ากันซึ่งโมเมนตัมก่อนชนนี่มีค่าเป็น0คือมันอยู่นิ่งพอหลังชนพอมันระเบิดไปแล้วโมเมนตัมหลังชนก็มีค่าเป็น0นะก็คือกลายเป็นว่าอันนี้คือ p1 นะนี่คือ p2 นะอันนี้คือ p3 ถึงแม้กลายเป็นว่า p1 บวก p2 บวก p3 เนี่ยย่อมเท่ากันย่อมเท่ากับ0ถูกไหม p1 บวก p2 บวก p3 เท่ากับ0ก็คือโมเมนตัมหลังชนนั่นเองซึ่งโมเมนตัมหลังชนรวมเนี่ยต้องเท่ากับ0ก็จะได้ว่า p1 บวก p2 จะเท่ากับลบ p3 นะโอเคนะ p1 บวก p2 เท่ากับลบ p3 นะอันนี้ก็คือ p3 ถูกไหมเพราะฉะนั้นลบ p3 ก็คือทิศนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย p1 บวก p2 เท่ากับลบ p3 ถูกไหมก็คืออันนี้นั่นเอง p1 บวก p2 ย่อมเท่ากับลบ p3 นะอันนี้จะเห็นว่าอันนี้คือ p1 ถูกไหมนี่คือลบ p3 นี่คือ p2 นะพี่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นพีทาโกรัสจะได้ว่า p3 ยกกำลัง2นะเพราะว่าลบ p3 หรือ p3 ยกกำลัง2ค่าเท่ากันนะ p3 ยกกำลัง2จะเท่ากับ p1 ยกกำลัง2บวกด้วย p2 ยกกำลัง2ถูกไหมพี่ก็จะได้เลยว่า p P1 คืออะไรล่ะ P1 คือ m คูณ v ก็คือ m1 v 12ก็เป็น12ยกกำลัง2นะบวก P2 P2 ก็คือ m คูณ v นะ m ก็2 v ก็8นะก็เป็น16นะเป็น16ยกกำลัง2นะ P3 ยกกำลัง2นะทีนี้พี่ก็หา P3 ออกมาได้เป็น5นะพี่ได้ P3 ออกมาเป็น5นะ P3 ออกมาเป็น5นะใช่ไหมใช่ป่าววะP3 ออกมาเป็น20หรอกนะP3 ออกมาเป็น20พี่คิดผิดนะพี่ได้P3 ออกมาเป็น20นะพอได้P3 ออกมาเป็น20ปุ๊บนะพี่ก็หาเลยถูกไหมเราต้องการที่จะทราบมวลถูกไหม P3 เนี่ยเท่ากับ20นะ P3 คืออะไรคือ m คูณ v m ก็คือ m3 ถูกไหม v คือ40นะ P3 เท่ากับ20นะถูกไหม P3 เท่ากับ20 P3 ก็เท่ากับ m คูณ v m ก็คือ m3 v คือ40เราต้องการทราบ m3 นะก็จะได้ว่า20ส่วน40เท่ากับ m3 นะก็มีค่าเท่ากับ 0.5 นะก็เป็นคำตอบ 0.5 กิโลกรัมนะโจทย์ถามว่าส่วนที่3มีมวลเท่าใดก็ตอบไปเลยว่า 0.5 กิโลกรัม 0.5 กิโลกรัมเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะออมเคมเป็น VCD ชุดถ่ายทอดจากความทรงจำจากโรงเรียนกวดวิชาเคมีชื่อดังประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ทั้งหมด18บทรวม100แผ่น VCD เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ ormschool อยากจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อความเท่าเทียมกันทางความรู้ค่ะการถ่ายทอดจากความทรงจำเป็นการถ่ายทอดถึงประโยควิธีคิดถ้อยคำความรู้และความเคยชินในวิชาเคมีที่เราได้รับวันแล้ววันเล่าจากรั้วโรงเรียนกวดวิชาเคมีชื่อดังเป็นความปรารถนาที่เราอยากจะถ่ายทอดความรู้ดีๆจากความทรงจำออกมาเพราะความรู้ดีๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องกักมันเอาไว้แต่ถ่ายทอดมันออกมาเพื่อให้น้องได้ดูกันได้ในราคาที่ถูกเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็จะต้องมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและก็จะมีเวลาทำโจทย์อยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็คือว่าลูกกลม A และ B เนี่ยมีมวลเท่ากันนะ A และ B มีมวลเท่ากันโดย A เนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว 0.4 เมตรต่อวินาทีเข้าชน B ซึ่งอยู่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน เขาบอกว่าหลังจากชนแล้วในเอก็หยุดอยู่นิ่งนานๆ0.3 วินาทีเขาบอกว่าถ้าการชนแต่ละครั้งไม่มีการสูญเสียพลังงานก็คือการชนแบบยืดหยุ่นนะเขาถามว่าจงหาระยะทาง x เป็นเซนติเมตรนะคือหาระยะทาง x เป็นเซนติเมตรนะขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือระยะทาง x นะสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะทาง x ซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคือสไตล์โจทย์ก็คือเป็นอย่างนี้ก็คือว่าตัว a กับ b เนี่ยนะมีมวลเท่ากันนะ a กับ b มีมวลเท่ากันโดยที่ a เนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว0.4 นะแล้วก็เข้าชน b ซึ่งอยู่บนพื้นนะที่ไม่มีความเสียดทานโดยตอนแรก b ก็น่าจะอยู่นิ่งนะซึ่งพอชนa ไปชน b แล้วเนี่ยนะ a ก็หยุดอยู่นิ่งนะ a ก็หยุดอยู่นิ่งนะโอเคนะพอ a หยุดอยู่นิ่งปุ๊บเขาถามหาระยะทาง x นะถามหาระยะทาง x ถามว่ากรณีที่ชนแล้ว a หยุดอยู่นิ่งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเอ่ยก็หมายความว่าพอ a เนี่ยมาชน b ปุ๊บนะมันก็เกิดการถ่ายเทพลังงานเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะโดยที่พอ a เคลื่อนที่มาชน b ความเร็วของ a ซึ่ง 0.4 ก็จะถ่ายเทมาให้ b ก็คือกลายเป็นว่า b เนี่ยมีความเร็ว 0.4 เมตรต่อวินาทีแทนนะแล้ว a ก็อยู่นิ่งเลยนะคือ a ชน b ปุ๊บ a อยู่นิ่งมันแลกความเร็วกันเลยเดิมที b อยู่นิ่งถูกไหมคราวนี้ a ก็เลยอยู่นิ่งบ้างนะเดิมที b อยู่นิ่ง a วิ่งเข้ามามีความเร็วพอชนปุ๊บมวลเท่ากันนะมวลเท่ากันเป็นการแลกความเร็วนะถ้าชนโดยพันอย่างนี้เนี่ยแลกเป็นการแลกความเร็วนะ b อยู่นิ่ง a ชนมานะด้วยความเร็วเท่านี้พอหลังจากนั้น b ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้ซึ่งเท่ากับ a ในตอนแรกแล้วก็ a ก็อยู่นิ่งแทนนะแล้วพอ b เนี่ยมันก็เคลื่อนที่เข้ามาอย่างนี้ไงใช่ไหมแล้วมันก็ย้อนกลับมาชน a อีกทีหนึ่งพอมันย้อนกลับมาชน a นี่แหละ a ก็เลยไม่นิ่งแล้วถูกไหมพอ b เคลื่อนที่ไปตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมา m ก็เลยไม่นิ่งแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ a อยู่นิ่งนาน 0.3 วินาทีนี่ก็คือ t เท่ากับ 0.3 เนี่ยคือช่วงเวลาในการที่ b เนี่ยเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับนะช่วงเวลาที่ b เคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับในระยะทาง x นั่นเองนะจะเห็นว่า b เนี่ยมีความเร็ว 0.4 เคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับก็คือเป็น s เท่ากับ vt ได้เลยนะไปแล้วก็กลับก็คือ 2x ถูกไหมเพราะว่าไปตรงนี้ก็ x 1กลับก็ x 1ก็เป็น 2x ถูกไหม s คือ 2x v คือ 0.4 t ก็คือเท่าไหร่คือ 0.3 นะเห็นไหมแค่นี้เองเราก็หา x ได้ละ x ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.6 นะ 0.6 เมตรนั่นเองนะ 0.6 เมตรไม่ใช่ 0.06 เมตรนะ 0.06 เมตร x ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.06 เมตรนั่นเอง 0.06 เมตรมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ6 เซนติเมตรนะถูกไหมเพราะว่าโจทย์ต้องการถามหาอะไรถามหาระยะทาง x เป็นเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นตอบ6 เซนติเมตรได้เลยนะข้อนี้ก็เป็นคำตอบนะข้อนี้สำหรับคนไหนที่ทำไม่ได้เนี่ยให้น้องดอกจันเอาไว้นะเพราะเป็นข้อที่ไม่ยากนะแล้วก็เก็บคะแนนได้ง่ายก็คือง่ายๆหรือว่าเป็นก้อนที่มวลเท่ากันถูกไหมพอชนปุ๊บมันก็แลกความเร็วกันนะแค่ตีโจทย์ให้ออกว่า b เนี่ยพอแลกความเร็วปุ๊บแล้ว t 0.3 คือ t ที่เคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับนะมันก็เลยทำให้ a อยู่นิ่งได้แค่ 0.3 เพราะว่ามันเคลื่อนที่แล้วมันย้อนกลับมาชน a เหมือนเดิมโอเคนะและอย่าลืมแทน s เป็น 2x นะเพราะว่าเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับนะต่อมานะเป็นข้อที่2นะก็คือชุดสาธิตการคงตัวของโมเมนตัมนะชุดสาธิตการคงตัวของโมเมนตัมก็ประกอบด้วยวัตถุทรงกลมก็คือเป็น x y แล้วก็ z ทำด้วยวัสดุอย่างเดียวกันมีขนาดเท่ากันนะทำด้วยวัสดุอย่างเดียวกันขนาดเท่ากันแสดงว่ามวลเท่ากันถูกไหมวัสดุก็วัสดุเดียวกันขนาดก็ขนาดเท่ากันแสดงว่ามวลต้องเท่ากันแขวนไว้ในแนวดิ่งนะเขาบอกว่าเมื่อดึงวัตถุ x และ y ออกไปข้างๆแล้วปล่อยให้เคลื่อนที่ดังรูปนะเมื่อดึงวัตถุ x และ y ออกไปข้างๆแล้วปล่อยให้เคลื่อนที่ดังรูปนะข้อใดอธิบายการเคลื่อนที่ของ x y z หลังถูกชนทันทีได้ถูกต้องนะข้อใดอธิบายการเคลื่อนที่ของ x y z หลังถูกชนได้ทันทีนะโดยที่นี่เป็น x y z นะเป็นชุดสาธิตการคงตัวของโมเมนตัมนะคือประกอบด้วยวัตถุทรงกลม x y z ซึ่งมีมวลเท่ากันถูกไหมพี่ก็ดึง x กับ y เนี่ยออกไปข้างๆแล้วก็ปล่อยให้เคลื่อนที่นะ x กับ y ออกไปข้างๆแล้วก็ค่อยปล่อยให้มันเคลื่อนที่นะทีนี้เนี่ยอธิบายการเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะโอเคนะทีนี้น้องก็ต้องมารู้ว่ามันทำอย่างนี้แล้วมันจะเคลื่อนที่เป็นยังไงถูกไหมพอเราทำอย่างนี้แล้วน้องต้องรู้ว่าพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ออกมาเป็นยังไงนะสำหรับอันนี้ก็ไม่ยากนะพอเราดึง x กับ y ออกมาอย่างนี้ปุ๊บ x กับ y ก็ต้องย้อนกลับมาชนถูกไหมซึ่งพอ x กับ y ย้อนกลับมาชนเนี่ยมันต้องทำให้ตัวอื่นเคลื่อนที่ต่อมานะมันก็จะกลายเป็น y กับ z เคลื่อนที่ถูกไหมเพราะเดิมทีเนี่ยมันเป็นวัตถุที่มีมวลเท่ากันเราดึงออกไป2อันถูกไหมมันต้องชนโดยไม่เป็นการเคลื่อนที่อย่างนี้เนี่ย x กับ y มันถูกดึงออกมาก็คือ x กับ y เคลื่อนที่พอมันย้อนกลับมาชนปุ๊บมันก็ถ่ายเทออกมา ให้เป็นวัตถุ2ก้อนเหมือนเดิมเคลื่อนที่เหมือนเดิมนั่นก็คือเป็น y กับ z เคลื่อนที่คือตอนแรกเราดึง2ก้อนเพราะฉะนั้นพอมันเคลื่อนที่มาชนปุ๊บมันก็เป็น2ก้อนเคลื่อนที่ก็คือ y กับ z ก็เคลื่อนที่นะเดิมที่ x y ใช่ไหมต่อมามันมาชนปุ๊บมันก็เปลี่ยนมาเป็น y กับ z เคลื่อนที่นั่นเองทีนี้เราก็มาดูว่าข้อไหนถูกต้องนะเขาบอก x หยุดนิ่งก็ถูกต้องถูกไหมเพราะว่าพี่บอกแล้วว่า y กับ z จะเคลื่อนที่นะ x หยุดนิ่งก็ถูกต้องพอโจทย์บอกว่าy หยุดนิ่งy หยุดนิ่งผิดถูกไหมเพราะ y กับ z เคลื่อนที่ไปด้วยกัน y หยุดนิ่งก็ผิดนะและ y กับ z เคลื่อนที่ไปด้วยกันนี้ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่และข้อควายนะก็คือเป็นกไก่กับข้อควายถูกต้องนะอันนี้พี่เติมอันกไก่และข้อควายนะโอเคนะสรุปคือตอบช้อยข้อ3เหมือนกันแต่ว่ากไก่และข้อควายถูกต้องนะโอเคนะก็คือเราดึงออกไป2นะเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่ต่อมาก็คือเคลื่อนที่2นะแต่มันชนมันก็เลยแลกเปลี่ยนมาเป็น y กับ z เคลื่อนที่แทนนะ y กับ z เคลื่อนที่แทนนะโอเคนะโดยที่ y กับ z ก็เคลื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็ x หยุดนิ่งนั่นเองนะก็คือเป็นกไก่และข้อควายถูกต้องนะต่อมานะสปริงเบาตัว1สปริงเบาตัว1ถูกอัดไว้ระหว่างรถทดลอง A กับ B นะสปริงเบาตัว1ก็ถูกอัดไว้ระหว่างรถทดลอง A กับ B ซึ่งมีมวล1กรัมและ2กิโลซึ่งมีมวล1กิโลกรัมและก็2กิโลกรัมตามลำดับนะโดยสปริงเนี่ยไม่ได้ผูกติดไว้กับรถทดลองทั้ง2นะขบวนเมื่อปล่อยให้รถทดลองทั้ง2เคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริงเนี่ยนะก็จะพบว่าสุดท้ายรถ B เนี่ยมีอัตราเร็วเป็น0.5 เมตรต่อวินาทีนะเพราะว่าสุดท้ายในรถ B มีอัตราเร็วเป็น 0.5 เมตรต่อวินาทีคิดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามเลยนะก็คือจงหางานที่สปริงมากระทำต่อระบบนะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคืองานที่สปริงกระทำต่อระบบก็คือ Hw ของสปริงนั่นเองนะ Hw ของสปริงนะรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นสปริงเบาก็คือเป็นสปริงตัวนี้นะผูกติดไว้อัดเอาไว้กับรถทดลอง A กับ B นะซึ่ง A ก็คือมีมวล1กิโลกรัมนะ B ก็มีมวล2 กิโลกรัมนะแล้วก็ปล่อยให้เคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริงนะก็คือF เท่ากับ kx ถูกไหมคือแรงดันของสปริงนะแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ย B ก็มันก็พอมันเคลื่อนที่ออกมาก็ต้องเคลื่อนที่ออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็เป็น va กับ vb ถูกไหมแล้วเขาบอกผลสุดท้ายเนี่ย B เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 0.5 ก็คือ vb เนี่ยเป็น 0.5 เมตรต่อวินาทีนะเขาให้หางานที่สปริงกระทำนะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาสิเดิมทีเนี่ยรถ2อันถูกอัดถูกไหมแสดงว่าเดิมทีเนี่ยมันอยู่นิ่งแสดงว่าโมเมนตัมรวมของระบบก่อนที่มันจะอัดออกมาเนี่ยโมเมนตัมรวมของระบบเป็น0นะแล้วพอมันอัดออกมาปุ๊บโมเมนตัมรวมของระบบต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น0ด้วยถูกไหมเพราะว่าซิกมาพีก่อนชนเนี่ยก็จะต้องเท่ากับซิกมาพีหลังชนก่อนอัดก็ต้องเท่ากับหลังอัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าหลังซิกมาพีหลังชนหรือหลังอัดออกมาเนี่ยมันต้องเป็น0นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังอัดก็คืออะไรก็คือ p ของ a บวกกับ p ของ b ถูกไหมก็คือ p ของ a กับ p ของ b เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมp a จะต้องเท่ากับลบ p b นั่นเองนะ p a จะต้องมีค่าเท่ากับลบ p b นั่นเองคือขนาดจะเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามนะมันถึงจะหักล้างกันแล้วเป็น0ถูกไหมก็คือ p a ก็ทิศนี้ p b ก็ทิศนี้ถูกไหม p a กับ p b พอมันทิศตรงกันข้ามพอออกมาบวกกันก็คือเหมือนหักล้างกันก็คือมีค่าเป็น0นะ p a ก็ต้องเท่ากับลบ p b นะทีนี้พี่ก็หา p b ก่อนนะ p b ก็คือ m คูณ v ถูกไหมก็คือ2คูณ v ก็คือ 0.5 นะก็เป็น1ถูกไหมต่อมา a ล่ะก็คือเป็นมวลคือ1ทีนี้ก็หา v a ได้ละ v a ก็มีค่าเท่ากับ1นะน้องก็ได้ออกมาว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะ vb เป็น 0.5 เคลื่อนที่มาทางนี้ va เคลื่อนที่มาทางนี้เป็น1นะโอเคนะทีนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาสิถูกไหมเราต้องการหาอะไรเราต้องการหา w ของสปริงนะแสดงว่า w ของสปริงเนี่ยเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการที่สปริงถูกอัดถูกไหมแล้วพอสปริงถูกอัดปุ๊บเนี่ยสปริงก็ดันรถ2อันนี้ออกมาแสดงว่าแรงของสปริงเนี่ยแรงของสปริงที่อัดเนี่ยหรืองานของสปริงที่เกิดจากการอัดเนี่ยทำให้รถ2ตัวนี้เคลื่อนที่ถูกไหมทำให้เกิด ek ของ a กับ ek ของ b ถูกไหมแสดงว่าแรงของการอัดสปริงที่ทำให้เกิดงานก็คือ w ของสปริงเนี่ยกลายมาเป็น eka กับ ekb ไปแล้วถูกไหมกลายมาเป็นงานในการเคลื่อนที่งานในการอัดของสปริงเนี่ยกลายมาเป็นงานที่สปริงทำต่อระบบงานที่สปริงทำให้รถอัดออกมาเนี่ยกลายเป็นการเคลื่อนกลายเป็นพลังงานจนที่รถเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลายเป็น eka กับ ekb นั่นเองถูกไหมเราก็จะได้ว่า w ของสปริงเนี่ยกลายเป็น eka บวก ekb ไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็หา EKA ก็คือเศษ1/2 MAVA ยกกำลัง2บวกเศษ1/2 MBVB ยกกำลัง2ถูกไหม MA ก็มีค่าเป็น1นะ VA ยกกำลัง2นะบวกด้วย MB ก็มีค่าเป็น2ถูกไหมVB ก็คือ 0.5 นะก็คือ 1/2 นั่นเองนะแล้วก็ยกกำลัง2นะน้องก็จะได้คำตอบออกมานะอันนี้ก็เป็นนั้นได้คำตอบมาเป็น 0.75 จูลนะก็คือได้ W spring ออกมาเป็นคำตอบคือ 0.75 จูลนะแล้วก็มาดูช้อยข้อไหนตอบ 0.75 จูลนะก็ตอบช้อยข้อ3นะข้อนี้ตอบช้อยข้อ3งานที่ spring กระทำต่อระบบ W spring ก็คือ 0.75 จูลเป็นคำตอบนะข้อในหัวข้อของโมเมนตัมนะโมเมนตัมนะสิ่งที่เกี่ยวกับโมเมนตัมอีกก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการตอกเสาเข็มนะการตอกเสาเข็มก็ยังอยู่ในหัวข้อของโมเมนตัมค้อนตอกตะปูก็ยังเกี่ยวกับโมเมนตัมนะเพราะว่าตอกเสาเข็มก็ยังมีการชนถูกไหมการชนแบบเกิดการชนเข้ามาหรือค้อนตอกตะปูยังมีการชนเกิดขึ้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะอธิบายการตอกเสาเข็มก่อนนะเดิมทีก็คือตรงนี้จะถือว่าเป็นดินถูกไหมถือว่าเป็นดินนะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นเสาเข็มถูกไหมแล้วเวลาเราตอกเนี่ยก็จะมีเป็นแท่งเหล็กตอกลงมาถูกไหมการที่จะเป็นแท่งเหล็กตอกลงมาเนี่ยแท่งเหล็กก็จะต้องเคลื่อนที่ถูกไหมเคลื่อนที่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะพี่ก็จะกำหนดให้ตรงนี้เป็นความยาว h นะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการขั้นตอนแรกก็คือตัวเครื่องตอกก็ต้องมาเจอกับตัวเสาเข็มถูกไหมโดยที่มันต้องเคลื่อนที่ลงมาความยาว h อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือตอนที่ตัวเครื่องตอกเนี่ยมันมาชนกับตรงนี้นะชนกับเสาเข็มตรงนี้ก็ใช้เกี่ยวกับโมเมนตัมถูกไหมตรงนี้จะเกี่ยวกับโมเมนตัมนะอันนี้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะการเคลื่อนที่ของตัวตอกลงมาชนกับอันนี้นะอันนี้ช่วงแรกนะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของตัวตอกมาชนกับเสาเข็มนะอันต่อมาเป็นการเคลื่อนที่ในขั้นตอนที่ตัวตอกชนกับเสาเข็มแล้วนะอันนี้คือตัวตอกเคลื่อนที่ลงมาจะชนแต่อันนี้คือตอนที่ชนแล้วเป็นโมเมนตัมนะอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าตอนที่มันดันลงมานะตอนที่ตัวตอกเนี่ยดันเสาเข็มลงมาให้เคลื่อนที่ลงมานะตอนที่ตัวตอกดันเสาเข็มให้เคลื่อนที่ลงมาก็จะดันให้เคลื่อนที่ลงมาเป็นกำหนดให้เป็นระยะทาง s โอเคไหมก็จะมีการเคลื่อนที่เป็น3แพทเทิร์นหลักๆถูกไหมโดยอย่างช่วงแรกก็คือช่วงที่เครื่องตอกเสาเข็มหรือค้อนนะเครื่องตอกเสาเข็มหรือค้อนเนี่ยกำลังจะเคลื่อนที่มาชนกับเสาเข็มนะตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะใช้สูตร v square เท่ากับ u square บวก 2as นะก็คือเป็นการหาว่าไอ้เจ้าความเร็วของเครื่องตอกหรือค้อนเนี่ยนะพอเป็นความเร็วปลายที่มันมาชนตรงนี้เนี่ยเป็นความเร็วเท่าไหร่นะเป็นการหาความเร็วปลายที่ค้อนตกลงมาแล้วชนกับนี้หาความเร็วปลายที่ค้อนสัมผัสกับเสาเข็มนะโอเคนะซึ่ง A เราก็จะแทน G ถูกไหม S ตรงนี้ก็คือ H ถูกไหมเพราะมันเคลื่อนที่มาทางมันเคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะทาง H นะแล้วก็ตกลงมาด้วยความเร่ง G นะโอเคนะแล้วเราก็ต้องอาการที่จะหา V ว่า V ตรงนี้คืออะไรถูกไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยพอ V ตรงนี้มาแล้วนะอันนี้ก็คือเกิดการชนถูกไหมเราก็หาโมเมนตัมสิถูกไหมการชนก็เราจะทำให้เกิดการว่าโมเมนตัมก่อนชนจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนซึ่งโมเมนตัมก่อนชนก็คือความเร็วของค้อนที่ตกลงมาคูณกับมวลของค้อนถูกไหมเพราะก่อนชนเนี่ยไอ้เจ้าเสาเข็มมันอยู่นิ่งแล้วก็ไอ้เจ้าอันนี้เคลื่อนที่อย่างเดียวถูกไหม P เท่ากับ mv เพราะฉะนั้น P ก่อนชนก็คือ m ของอันนี้คูณกับ v ที่เคลื่อนที่ลงมาก็คือ v ตรงนี้นั่นเองโอเคไหมก่อนชนต้องเป็น v ปลายถูกไหมเพราะตอนที่ก่อนมันกำลังจะชนแล้วมันต้องมี v เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละนะส่วนหลังชนก็คือเป็นความเร็วที่เสาเข็มเริ่มจมดินถูกไหมพอเราหา pf เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ pf ไปย้อนหา v ที่เสาเข็มเริ่มจมดินนะเป็น v ที่เสาเข็มเริ่มจมดินนะโอเคนะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะทราบว่าเนี่ยความเร็วที่เสาเข็มนะ เริ่มจมดินหรือความเร็วหลังชนเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมเราก็จะไปหาได้ในขั้นตอนนี้ต่อมาก็คือหาอันนี้นะเราไปหาเราจะไปหาระยะทางที่เสาเข็มเคลื่อนที่ลงมาก็ได้นะโดยเราไปอ้างเกี่ยวกับเรื่องของงานและพลังงานนะโดยที่ถ้าเราเรื่องของงานและพลังงานก็คือ ek 2จะเท่ากับ ek 1ใช่ไหมบวกด้วย w จาก1ไป2โอเคไหมอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนนี้แล้วนะเราจะใช้เรื่องงานและพลังงานหรืออาจจะหาv square เท่ากับ u square บวก2 as นะแล้วก็ f เท่ากับ ma ถูกไหมเพราะ f เท่ากับ ma เราก็จะหา f ก็f ก็คือแรงเสียดทานที่ดินต้านไม่เสาเข็มลงมานะก็จะหาได้ว่าได้ a เท่าไหร่นะซึ่งพอได้ a ปุ๊บนะแล้วก็เอา a มาแทนเราก็จะหา s ได้อยู่ดีถูกไหมหรือเราจะคิดในเรื่องของงานและพลังงานก็ได้นะตรงนี้ให้เข้าใจรูปแบบการคำนวณคร่าวๆก่อนเดี๋ยวดูจากโจทย์ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะโอเคนะต่อมามีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมมีสิ่งใดที่ต้องระวังอันนี้ให้จดเพิ่มเข้าไปนะก็คือว่าถ้าโจทย์บอกว่าสิ่งที่จากจะเตือนก็คือว่าถ้าโจทย์บอกว่าหลังชนเนี่ยค้อนสะท้อนกลับนะถ้าโจทย์บอกว่าหลังชนซ้อนถ้าโจทย์บอกว่าหลังชนเนี่ยนะโจทย์บอกว่าหลังชนแล้วเนี่ยค้อนเกิดการสะท้อนกลับนะเกิดการสะท้อนกลับก็จะต้องคิดเครื่องหมายนะให้น้องคิดเครื่องหมายนะเพราะว่าอะไรเพราะโมเมนตัมเนี่ยเป็นปริมาณทางอะไรเป็นปริมาณทางเวกเตอร์นะ p เป็นปริมาณทางเวกเตอร์ถูกไหม p เป็นปริมาณทางเวกเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังชนแล้วเนี่ยพอนี้มันชนถูกไหมมันชนถ้าเกิดค้อนสะท้อนกลับแสดงว่าต้องมีโมเมนตัมของค้อนหลังชนด้วยซึ่งถ้าทิศนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นบวกทิศนี้ต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมของ2ทิศจะเคลื่อนจะไม่เท่ากันละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์บอกว่าหลังชนแล้วค้อนเกิดการสะท้อนกลับก็จะต้องคิดเครื่องหมายนะต้องคิดเครื่องหมายนะอันนี้เป็นตัวเตือนเอาไว้นะโอเคนะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะก็คือว่าถ้าเกิดอันนี้ก็คือเป็นจดเพิ่มเหมือนตะกี้นั่นแหละนะอีกกรณีคือถ้าหลังชนนะโอเคไหมอีกอันนึงก็คือว่าถ้าโจทย์บอกว่าเมื่อชนแล้วเนี่ยหลังชนเนี่ยค้อนไม่กระดอนนะถ้าหลังชนแล้วเนี่ยค้อนไม่กระดอนออกจากเสานะถ้าหลังชนแล้วค้อนไม่กระดอนจากเสาเข็มเราก็จะถือว่าเกิดการชนแล้วติดกันไปนะจะถือว่าเกิดการชนแล้วติดกันไปจึงมีมวลของการหลังชนเนี่ยมวลของหลังชนก็คือเป็นมวลรวมของค้อนกับมวลของเสาเข็มถูกไหมเพราะมันชนแล้วติดกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ย pf ก็คือโมเมนตัมหลังชนก็คือจะต้องเป็นมวลที่เป็นมวลรวมระหว่างค้อนกับเสาเข็มโอเคนะต่อมาเนี่ยตะกี้เราดูหัวข้อการตอกเสาเข็มมาแล้วต่อมาเราก็ดูหัวข้อของค้อนตอกตะปูนะค้อนตอกตะปูนะหัวข้อค้อนตอกตะปูก็ง่ายก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อไม้ถูกไหมแล้วนี้ก็คือเป็นตะปูนะแล้วก็พี่ก็จะต้องเอาค้อนตอกเข้ามาถูกไหมค้อนตอกเข้ามานะตะปูแล้วเราจะเอาค้อนตอกเข้ามาโดยที่พอค้อนเริ่มจะตอกตะปูเนี่ยค้อนต้องตอกออกมาด้วยความเร็ว v ถูกไหมค้อนมันต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ถึงจะไปเจอกับตะปูนะโอเคนะแล้วก็พอเคลื่อนที่ไปสักพักตอกไปโดนปุ๊บมันก็ต้องเกิดการชนก็คือเริ่มคิดแบบโมเมนตัมไล่แล้วนะแล้วตะปูก็จะจากเดิมที่มันอยู่ข้างนอกมันก็ฝังเข้าไปเนื้อไม้นะไอการที่มันจะฝังเข้าไปในเนื้อไม้มันก็ต้องเคลื่อนที่ไประยะทาง s ถูกไหมมันถึงจะฝังเข้าไปได้นะนอกจากนั้นเนี่ยพอตะปูฝังแล้วถามว่าไม้ก็ต้องมีแรงต้านถูกไหมมันไม่ได้ไหลเข้าไปได้ง่ายๆแน่นอนถูกไหมโดยที่คอเนี่ยต่อเข้ามาก็จริงนะแต่ก็ต้องมีแรงต้านจากเนื้อไม้เป็นแรงต้าน f นะแล้วก็เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง s นะนี่ก็คือแพทเทิร์นการเคลื่อนที่นะโอเคนะสำหรับการทำโจทย์เกี่ยวกับค้อนตอกตะปูนะโจทย์ก็มักจะบอกความเร็วของค้อนออกมาใช่ไหมก็บอกความเร็วของค้อนถูกไหมแล้วก็มักจะถามว่า f ของเนื้อไม้ที่ต้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะอาจจะบอกความเร็วของค้อนแล้วถามf ที่ต้านของเนื้อไม้หรือก็ถาม f อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็คือสิ่งที่พี่อธิบายเข้าไปแล้วนะสำหรับวิธีการคิดค้อนตอกตะปูเนี่ยนะมันก็ไม่ง่ายเลยนะคือว่าเราจะถือว่าค้อนนะค้อนกับตะปูเนี่ยถือว่า เราจะถือว่าการที่ค้อนตอกตะปูเนี่ยค้อนกับตะปูเนี่ยจะมีมวลที่ต่างกันมากนะค้อนกับตะปูเนี่ยจะมีมวลที่ต่างกันมากนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอุปมาอุปไมยได้เลยว่า v ค้อนนะ v ค้อนคือความเร็วของค้อนนั่นเองที่พุ่งเข้ามานะโอเคนะเนื่องจากว่าค้อนกับตะปูเนี่ยมันจะมีมวลที่ต่างกันมากนะค้อนกับตะปูเนี่ยจะมีมวลที่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอุปมาอุปไมยถือว่า2อันนี้เป็นจริงก็คือว่า v ของค้อนนะ v ของค้อนนี่คือความเร็วของค้อนที่พุ่งเข้ามาเนี่ยนะจะถือว่าเป็น u ก็คือถือว่าเป็นความเร็วต้นของตะปูที่จมโอเคไหมความเร็วของค้อนที่พุ่งเข้ามาจะเป็น u ในการจมของตะปูนะและอีกอย่างหนึ่งที่เราถือได้ก็คือว่าแรงที่ไม้ต้านการเคลื่อนที่ของตะปูเนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของค้อนได้นะแรงที่ไม้ต้านการเคลื่อนที่ของตะปูนะก็จะถือว่าเป็นแรงที่ไม้เนี่ยต้านค้อนได้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแทนค่า m ในสูตรเนี่ยนะเวลาเราแทนค่า m ในสูตรเนี่ยนะเราจะแทนค่า m ของค้อนไปเลยนะโอเคไหมถูกไหมเพราะว่าแรงที่ไม้ต้านตะปูก็เป็นแรงต้านที่ค้อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทน m เป็น m ของค้อนไปเลยโอเคนะโอเคสำหรับเวลาเราทำโจทย์เราก็จะตั้งเป็นโจทย์สไตล์นี้ก็คือว่าเป็น e มองในเรื่องของงานและพลังงาน ek 2ก็จะเท่ากับ ek 1บวกด้วย w จาก1ไป2นะโดยที่ ek 2เนี่ยมันก็จะเป็น0ถูกไหมเพราะจมเข้าไปแล้วเสร็จก็หยุดนะส่วน ek 1ก็เป็นเศษ1ส่วน2 mu ยกกำลัง2ถูกไหมก็คือเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2แล้วแต่ก็ถือว่า u นี่ก็คือความเร็วต้นในการจมของตะปูถูกไหม u ก็คือความเร็วต้นในการจมของตะปูนะโอเคนะแล้วก็บวกด้วย w จาก1ไป2 w จาก1ไป2ก็คือลบ fs ถูกไหมเพราะว่ามันต้านเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็คือf ถูกไหมซึ่ง f เนี่ยมีทิศส่วนการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ย f ทิศส่วนการเคลื่อนที่ต้องติดลบนะก็เลยต้องเป็นลบ fs นะโอเคนะS เนี่ย F เนี่ยทิศส่วนการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นลบ fs นะโอเคนะแล้วก็ S ที่จมในไม้นะก็จะเท่ากับS ของค้อนที่ติดพร้อมกับตะปูถูกไหมถ้าเกิดว่าค้อนเนี่ยตอกตะปูแล้วมันติดกันไปก็จะถือว่า S ที่ตะปูจมในไม้ก็จะเท่ากับ S ของค้อนโอเคนะอย่าลืมนะก็คิดเป็นงานและพลังงาน ek 2เท่ากับ ek 1บวก w จาก1ไป2นะพอชนเสร็จปุ๊บ ek 2ก็ต้องเป็น0นะแล้วก็ ek 1ก็คือเป็นเศษ1ส่วน2 mu ยกกำลัง2ถูกไหมก็คือเป็นพลังงานจนที่ถ่ายเทเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นอันนี้ถูกไหมเป็นพลังงานจนที่ถ่ายเทเข้ามาจากค้อนนั่นเองนะซึ่ง v ของค้อนก็จะถือว่าเป็น u ของการจมของตะปูด้วยนะแล้วก็จะมีงานก็คืองานที่เนื้อไม้ต้านซึ่งมีทิศสวนก็ต้องติดลบโอเคนะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD Ormschool